ตัวแรกนะครับจะเป็นชุดของปฏิกิริยานะครับชื่อว่าปฏิกิริยา reduction นะครับในปฏิกิริยา reduction ของแอลคายเนี่ยก็ประกอบด้วยปฏิกิริยาหลายแบบมากหลายชนิดนะครับเดี๋ยวพี่จะชี้จะแจงรายละเอียดให้ดูทีละตัวนะครับปฏิกิริยา reduction จำได้ไหมเอ่ยว่าเป็นปฏิกิริยาที่มันเกิดการเพิ่มไฮโดรเจนเกิดขึ้นแล้วก็มีการลดออกซิเจนเกิดขึ้นนะฮะปฏิกิริยา reaction อันแรกที่ที่อยากให้ลองรู้จักก็คือปฏิกิริยาที่เรียกว่าไฮโดรเจนเนชั่นนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วน้องเห็นแค่ชื่อปฏิกิริยาเนี่ยน้องก็ต้องรู้แล้วว่าปฏิกิริยาเนี่ยมีสารตั้งต้นเป็นอะไรและผลิตภัณฑ์เป็นอะไรนะครับปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชั่นนี้สารตั้งต้นที่เราจะใช้ตัวนี้นะครับก็คือสารประกอบอัลคายนะครับจากนั้นนะครับน้องใส่ไฮโดรเจนเข้าไปจำได้ไหมเอ่ยถ้ามีแก๊สไฮโดรเจนนะครับสิ่งที่เราต้องใช้อีกอย่างหนึ่งคือต้องมีตัวแรกปฏิกิริยาที่เป็นโลหะนะครับได้แก่พาลาเดียมนะครับหรือเป็นแพลตินัมนะครับหรือเป็นนิกเกิลนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเมื่อนำไปเกิดปฏิกิริยานี้มันจะเกิดแบบเร็วรุนแรงมากนะครับเกิดกลายเป็นแอลเคนนะฮะพี่ไม่เขียนกลไกให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะพี่ย้ำมาหลายรอบแล้วของปฏิกิริยานี้นะครับอันที่สองปฏิกิริยาอันที่สองที่พี่จะพูดถึงต่อไปนะครับมันเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการแอลคีนนะครับเราไม่ต้องการแอลเคนล่ะนะฮะแต่เริ่มต้นจากเรามีแอลคายนะครับแล้วเราต้องการแอลคีนแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาเนี้ยมันเร็วเกินนะครับเกิดกลายเป็นแอลเคนเลยจะเราจะทำยังไงจำได้ไหมเอ่ยเราต้องใช้ตัวเลขปฏิกิริยาที่เรียกว่าอะไรนะจำได้ไหมชื่อว่าลินดานะครับเป็นลินดาแคทาลิสนะครับปฏิกิริยาที่2คือเป็นปฏิกิริยาพาเชี่ยวไฮโดรเจนเนชั่นก็คือเกิดปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชั่นเพียงบางส่วนเราจะใช้ลินดาแคทาลิสนะครับเริ่มต้นคือเรามีแอลคายอยู่จากนั้นมีแก๊สไฮโดรเจนนะครับตัวเร่งปฏิกิริยาของเราตอนนี้นะครับเราไม่ใช้แพลตินัมพาลาเดียมหรือนิกเกิลแล้วนะครับเราจะใช้เป็นพาลาเดียมเคลือบด้วยแบเรียมซัลเฟตนะฮะหรือพาลาเดียมเคลือบด้วยแคลเซียมซัลเฟตนะมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาการเติมแบบบางส่วนการเติมของไฮโดรเจนเนชั่นเนี่ยบางส่วนเท่านั้นนะครับเกิดกลายเป็นแอลคีนนะครับซึ่งมันจะเป็นซิสแอลคีนเนี่ยนะไฮโดรเจนที่เติมเข้าไปมันจะเติมที่ตำแหน่งเดียวที่ฝั่งเดียวกันคราวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราอ่ะต้องการเป็นทรานแอลคีนขึ้นมาล่ะก็จะเกิดปฏิกิริยาที่3นะครับเป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่าเป็นปฏิกิริยา reduction ด้วยโลหะ reduction ด้วยโลหะคือเริ่มต้นจากเรามีแอลคายอยู่นะครับมาทำปฏิกิริยากับโซเดียมนะครับหรือลิเธียมนะครับในลิควิดแอมโมเนียสิ่งที่น้องจะได้นะครับออกมาก็คือเป็นตัวนี้นะครับได้เป็นทรานแอลคีนออกมาบวกกับนะครับเป็นโซเดียมเอไมด์หรือเป็นลิเธียมเอไมด์ออกมานั่นเองเห็นไหมเราก็จะได้เป็นทรานแอลคีนตัวนี้นะครับพี่ไม่ขอเน้นกลไกนะครับเพราะกลไกมันค่อนข้างยากนะฮะและอาจารย์บางท่านก็ไม่ได้เน้นเรื่องกลไกของตัวนี้ด้วยนะครับมาดูนะครับปฏิกิริยาที่พี่พูดตอนแรกคือเป็นปฏิกิริยา reduction เนาะคือการเพิ่มไฮโดรเจนหรือลดออกซิเจนลงนะครับ
ก็มาถึงตัวเซสเป็นปฏิกิริยาอันแรกนะครับเป็นเซตของมันนะครับก็คือปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชันนะครับมีไฮโดรเจนนะครับมีแก๊สไฮโดรเจนอยู่เราต้องมีโลหะนะฮะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคือพาลาเดียมแพลตินัมหรือนิเกิลลงไปนะครับเริ่มต้นจากมีแอลคายมีไฮโดรเจนมีโลหะเร่งเราจะเกิดเป็นแอลเคนคราวนี้ถ้าเราต้องการได้แอลคีนขึ้นมาล่ะแอลคีนมันก็ต้องเกิดปฏิกิริยาเป็นพาร์เชียลไฮโดรจีเนชันสิ่งที่เราต้องใช้คือเราต้องใช้เป็นลินดาแคตาลิสนะครับก็คือเป็นพาลาเดียมเคลือบด้วยแบเรียมซัลเฟตหรือพาลาเดียมเคลือบด้วยแคลเซียมซัลเฟตนะครับทำให้ปฏิกิริยานี้เกิดได้ช้าลงนะครับจากเดิมที่มันจะเติมไฮโดรเจนไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นแอลเคมก็จะเหลือเป็นแอลคีนซัสแต่จะเป็นซิสแอลคีนคราวนี้ถ้าเราต้องการเป็นแอลคาเอ้ยเป็นแอลคีนที่เป็นทรานแอลคีนขึ้นมาหลังเราก็ต้องมารีดักชันด้วยโลหะนะครับเริ่มต้นจากแอลคายนะครับใส่โซเดียมหรือลิเธียมในลิควิดแอมโมเนียเข้าไปสิ่งที่น้องจะได้คือมาคือได้เป็นทรานแอลคีนบวกกับโซเดียมเอไมหรือเป็นลิเธียมเอไมนั่นเองครับปฏิกิริยาของแอลคายตัวต่อไปนะครับเรียกว่าปฏิกิริยาไฮเดรชันนะครับไฮเดรชันไฮเดรตก็คือน้ำใช่ไหมก็คือปฏิกิริยาการเติมน้ำเข้าไปในสารประกอบแอลคายนะครับซึ่งรูปแบบของปฏิกิริยาคือนะครับเริ่มต้นเรามีแอลคายอยู่นะครับจากนั้นนะครับใส่น้ำเข้าไปจากนั้นนะครับมีเมอร์คิวรีซัลเฟตนะครับแล้วก็มีกรดซัลฟิวริกนะครับสังเกตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อนนะครับมีเมอร์คิวรีซัลเฟตแล้วก็มีกรดซัลฟิวริกจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะได้ออกมานะเราจะได้สารประกอบที่มีหมู่คาร์บอนิลเกิดขึ้นนะครับสังเกตนะครับสารประกอบที่มีหมู่คาร์บอนิลพวกนี้นะครับก็ได้แก่พวกแอลดีไฮด์หรือคีโตนเป็นต้นนะครับถ้าตรงหมู่แอลคายนะครับตัวนี้เป็นเทอร์มินอลแอลคายสารประกอบที่ได้ออกมาใหม่นะเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยจะได้เป็นแอลดีไฮด์ถ้าเป็นนอนเทอร์มินอลแอลคายนะครับสารประกอบที่ได้ออกมาก็จะเป็นคีโตนนะครับซึ่งน้องๆคงสงสัยว่าเอ๊ะปฏิกิริยาไฮเดรชันมันคือการเติมไฮโดรเจนเข้าไปแล้วก็เติม OH เข้าไปจริงนะสิ่งที่มันต้องได้มันต้องได้เป็นแอลกอฮอล์สิเพราะมีหมู่ OH group ทำไมล่ะทำไมมันถึงกลายเป็นแอลดีไฮด์นะครับมันมีเหตุผลในกลไกการเกิดปฏิกิริยานะครับลองดูนะฮะเริ่มต้นนะครับเรามีแอลคายอยู่ตอนนี้นะครับจากนั้นได้รับเมอร์คิวรีเข้าไป2บวกนะฮะเมอร์คิวรี2บวกเนี่ยมันจะไปเกาะกับพันธะพายของทริปเปิลบอนด์ตรงนี้นะครับกลายเป็นHg บวกรูปร่างหน้าตาอย่างนี้จากนั้น Hg บวกเนี่ยที่เห็นตรงนี้ก็จะมีน้ำเข้ามานะครับนะครับน้ำตรงนี้เราเคยเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันสามารถเป็นนิวคลีโอไฟล์ได้นะครับคือเข้าไปตรงนี้นะฮะก็กลับออกมาได้ใหม่อย่างนี้นะครับสิ่งที่เหลืออยู่นะครับก็จะเหลือเป็นC double bond C นะครับแล้วก็ O บวก H 2จากนั้นนะครับเราก็ดึงกรดออกไปดึงโปรตอนออกไปตัวหนึ่งนะครับเอาโปรตอนออกก็คือเอาตัวนี้ออกนะครับเพื่อเอาอิเล็กตรอนเนี่ยไปให้กับออกซิเจนสิ่งที่ได้ต่อมานะครับก็จะเป็น OH ได้มาอย่างนี้แล้วนะพี่เขียนขอเขียนกระดาษแผ่นใหม่
นี่มันได้มาเป็น OH อย่างนี้จริงไหมนะครับอ้าวอย่างนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์กับพันธะคู่นี่นานะครับจากนั้นเราใส่กรดเข้าไปนะครับใส่กรดเข้าไปเมื่อใส่กรดเข้าไปปุ๊บทําให้ตรง Hg ตรงที่เป็นเมอร์คิวรีเนี่ยหลุดออกกลายเป็น H ธรรมดานะครับ double bond OCH อ้าวจริงๆแล้วถ้าเป็นตามทฤษฎีมันควรจะจบอยู่แค่นี้จริงไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดของเขียนแผ่นใหม่เลยนะตรงนี้สำคัญมากนะครับเกิดจะเห็นว่าพันธะคู่ติดกับหมู่ OH นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับมันจะเกิดเป็นตัวนี้พันธะ OH ตรงเนี้ยมันจะตกลงมานะครับส่วนอันนี้ปุ๊บจะมอบให้กับคาร์บอนในการรับไฮโดรเจนให้ชาวบ้านเขาจนมันเกิดเป็นนั่นเองนะครับซึ่งปฏิกิริยาเนี้ยที่จากตรงเนี้ยรูปแบบอันเนี้ยเราเรียกว่าอีนอลก็คือมีแอลคีนอยู่ก็คืออีนตรงนี้แล้วมีหมู่อ้ออยู่ก็คือหมู่ไฮดรอกซิลก็คือเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นแอลคีนเรียกว่าอีนอลมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นคีโตนได้เนาะนะครับซึ่งปฏิกิริยาจากอีนอลเป็นคีโตนเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาผันกลับไปกลับมาได้นะครับซึ่งรูปแบบที่มันเสถียรกว่าคือรูปแบบคีโตนตรงรูปแบบเนี้ยมันจะมีความเสถียรมากกว่ารูปแบบอีนอลเพราะฉะนั้นถ้ามีอีนอลอยู่เพียวๆปุ๊บมันจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นคีโตนโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งรูปแบบของปฏิกิริยาเนี้ยมันมีชื่อเรียกด้วยนะครับเราเรียกว่าปฏิกิริยาคีโตอีนอลทาวเทอร์มาไลเซชันคีโตอีนอลทาวเทอร์มาไลเซชันนะครับคือการที่อีนอลฟอร์มเปลี่ยนไปเป็นคีโตฟอร์มได้และคีโตฟอร์มเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นอีนอลฟอร์มได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เรียกว่าเทาเทอร์เมอร์กันนะครับโอเคปะเพราะฉะนั้นคงไม่สงสัยแล้วเนาะว่าทำไมปฏิกิริยาไฮเดรชันของแอลคายเนี่ยมันถึงทำให้เกิดเป็นแอลดีไฮด์หรือคีโตนเกิดขึ้นทั้งที่มันควรจะเป็นไฮดรอกไซด์จริงนะเพราะว่ามันเกิดคีโตอีนอลเทาเทอร์มอลิเซชันนั่นเองนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งปฏิกิริยาไฮเดรชันนะครับไฮเดรชันเกิดปฏิกิริยาโดยการเอาแอลคายเนี่ยมาบวกกับน้ำนะครับโดยนี่เมอร์คิวรีซัลเฟตแล้วก็กรดซัลฟูริกนะครับสิ่งที่ได้ออกมาจะเป็นแอลดีไฮด์คีโตนไม่ใช่แอลกอฮอล์นะย้ำอีกทีคือไม่ใช่แอลกอฮอล์เพราะว่ามันเกิดคีโตอีนอลทาวเทอร์มาไลเซชันกลไกการเกิดปฏิกิริยานะครับเริ่มจากแอลคายเนี่ยมันได้นะครับเมอร์คิวรีมาปุ๊บเกิดฟอร์มเป็นวงอย่างนี้จากนั้นน้ำมาให้อิเล็กตรอนมาปุ๊บเกิดเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับจากนั้นดึงกรดออกนะครับเกิดเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แล้วนะฮะจากนั้นนะครับได้กรดเข้าไปปุ๊บแทนกรดตัวนี้ก็จะไปแทนที่ตัวเมอร์คิวรีนะครับก็จะได้สารรูปร่างตรงนี้เรียกว่าอะไรนะอีนอลนะครับตัวอีนอลฟอร์มเนี่ยมันสามารถมันเป็นรูปร่างที่มันไม่ค่อยเสถียรนะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นรูปร่างที่เสถียรมากกว่าก็คืออีตรงคีโตฟอร์มเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นคีโตฟอร์มได้และเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับไปกลับมาได้ตัวคีโตฟอร์มเนี่ยก็สามารถผันกลับมาเป็นอีนอลฟอร์มได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งปฏิกิริยานี้เรียกว่าคีโตอีนอลเทาเทอร์มาไลเซชันคือคีโตกับอีนอลเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับปฏิกิริยาต่อไปที่พี่จะแนะนำให้น้องๆรู้จักก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอลคายนะครับเริ่มต้นคือเรามีแอลคายอยู่นะครับได้โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเข้าไปนะครับ
และมีน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดเป็นสารประกอบคาร์บอกซิลิก2ตัวนะครับก็คือดูง่ายๆนะครับมีโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสปุ๊บนะครับมันจะทําให้พันธานี้แตกออกนะครับเกิดกลายเป็นตรงคาร์บอนตรงนี้มันจะกลายเป็นคาร์บอกซิลิกกลุ่มเช่นเดียวกันฝั่งนี้นะครับคาร์บอนตรงนี้ก็จะกลายเป็นคาร์บอกซิลิกกลุ่มอันนี้นะครับกลไกการเกิดปฏิกิริยาพี่ขออนุญาตไม่เขียนนะครับอันนี้ผมเขาไม่เน้นนะครับจะได้จําไปใช้ง่ายเลยนะครับนอกจากโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสแล้วนะครับยังมีอีกตัวนึงที่สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับแอลคายได้นะครับคือลองถ่ายสีคืออะไรเคยเรียนไปแล้วด้วยนะครับก็คือโอโซนนั่นเองเริ่มต้นคือเรามีขั้นตอนแรกเราใส่โอโซนเข้าไปขั้นตอนที่2คือเราต้องมีน้ำนะครับสิ่งที่เราได้ออกมาก็คือได้คาร์บอกซิลิกกลุ่มออกมาเช่นเดียวกันตัวนี้นะครับวิธีการมองง่ายๆคือพันธานี้จะโดนตัดออกนะฮะตรง C ตัวนี้จะกลายเป็นคาร์บอกซิลิก C ตัวนี้ก็จะกลายเป็นคาร์บอกซิลิกนะครับโอเคไหมปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอลคายมีได้2ตัวก็คือมีโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ได้ออกมาก็จะเป็นกรดคาร์บอกซิลิก2ตัวนะครับส่วนอีกตัวนึงที่เอามาทำปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ก็คือโอโซนนั่นเองผลิตภัณฑ์ก็จะได้ออกมาเป็นกรดคาร์บอกซิลิกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างไปเป็นกรณีของที่เป็น non terminal alkyne ใช่ไหมคราวนี้ถ้ามันเป็นในกรณีที่เป็น terminal alkyne นะครับคือ R C ตรงนี้นะครับได้ตัวสารออกซิแดนต์เป็นโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสหรือเป็นโอโซนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ได้ออกมาเช่นเดียวกันเราจะได้คาร์บอกซิลิกกลุ่มแน่ๆออกมาและสิ่งที่ได้ออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือน้องมองง่ายๆเลยนะครับคือพันธานี้ตัดออกไปปุ๊บต้องกลายเป็นคาร์บอกซิลิกกลุ่มใช่ไหมก็คือ C double bond O O H แล้วฝั่งนี้ก็ต้องกลายเป็นคาร์บอกซิลิกกลุ่มเหมือนกันก็คือเติม C double bond O O เข้าไปปรากฏว่ามันไม่มีหมู่ R ใช่ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันจะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์โอเคใช่ไหมนะครับก็คือถ้าเป็น non terminal alkyne ก็คือพวกเนี้ยมันก็จะตัดเสร็จปุ๊บเติม C double bond O O H เข้าไปให้นะครับอันนี้ก็เติม C double bond O O H เข้าไปก็จะได้เป็นคาร์บอกซิลิก2ตัวแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของ terminal alkyne ปุ๊บตัดปุ๊บเติม C double bond O O H เข้าไปตรงนี้กลายเป็นคาร์บอกซิลิกกลุ่มโอเคแล้วตรงฝั่งนี้ล่ะเติม C double bond O O H เข้าไปปุ๊บปรากฏว่าสิ่งที่ได้ออกมาคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนะครับก่อนจบปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอลคายนั้นทวนนิดนึงละกันตัวที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับแอลคายได้มี2ตัวคืออะไรนะโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสกับโอโซนนะครับปฏิกิริยาอันสุดท้ายแล้วก็คือปฏิกิริยากับไอออนของโลหะเป็นปฏิปฏิกิริยาเนี้ยนะครับมีความสำคัญค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาที่ใช้แยกนะครับระหว่าง non terminal กับ terminalเป็นปฏิกิริยาที่ใช้แยกระหว่าง non terminal กับ terminal alkyne โดยปฏิกิริยาเป็นดังนี้นะครับถ้าน้องมี terminal alkyne อยู่นะครับน้องใส่ไอออนของโลหะไปเป็น silver ammonia อย่างนี้นะครับแล้วก็มีเบสสิ่งที่น้องได้ออกมานะครับก็จะได้เป็นตัวนี้
นะครับได้เป็นสารตัวนี้เกิดขึ้นมาซึ่งสารตัวนี้นะครับเรียกว่าซิลเวอร์แอลไคไนน์แอลไคไนน์นะครับซึ่งตรงนี้เห็นไหมว่ามีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบนะครับมันทำให้มันตกตะกอนลงมากลายเป็นตะกอนสีขาวซึ่งปฏิกิริยาเนี้ยพวกนอนเทอร์มินอลแอลไคเนี่ยมันไม่เกิดปฏิกิริยานะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถใช้แยกระหว่างนอนเทอร์มินอลแอลไคกับเทอร์มินอลแอลไคได้ถ้าเป็นเทอร์มินอลแอลไคทำปฏิกิริยานี้ปุ๊บสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้คือตะกอนสีขาวจะตกลงมานะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มีซิลเวอร์อย่างนี้เราจะใช้อะไรแทนได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นคอปเปอร์ได้นะครับโดยเกิดปฏิกิริยาเป็นดังนี้นะครับเริ่มต้นเป็นเทอร์มินอลแอลไคเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอปเปอร์ที่เกิดเป็นสารเชิงซ้อนกับแอมโมเนียนะครับแล้วก็มีไฮดรอกไซด์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็เช่นเดียวกันคือ RC triple bond นะครับเกาะกับฮอปเปอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นตะกอนสีขาวเช่นเดียวกันนะครับสังเกตว่านะครับปฏิกิริยานี้มันเกิดเป็นตะกอนนะครับตะกอนสีขาวไม่ละลายน้ำดังนั้นปฏิกิริยานี้สามารถเตรียมในสารละลายที่เป็นน้ำได้นะครับแต่น้องเคยเห็นสารที่มันรูปร่างหน้าตาคล้ายอย่างนี้ไหมที่มันเป็นนะครับสมมุติว่าน้องมีเทอร์มินอลแอลไคอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วน้องต้องการเอา H ตรงนี้ออกบุบแล้วน้องใส่โซเดียมเอไมล์เข้าไปจำได้ไหมปฏิกิริยานี้คุ้นๆนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยากรดเบสกันเกิดขึ้นนะครับโดยไฮโดรเจนเนี่ยจะโดนดึงออกบุบเกิดเป็นเกลือของตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นนิวคลีโอไฟล์ที่ดีนะครับตัวนี้มันไม่ได้ตกตะกอนนะแต่มันเกิดเป็นเกลือเกิดขึ้นมันไม่ได้ตกเป็นผลึกมันสามารถอยู่ในสารละลายได้นะครับคราวนี้นะครับตัวนี้มันไม่สามารถเตรียมในสารละลายที่เป็นน้ำได้สารละลายที่เป็นน้ำได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้มันเป็นนิวคลีโอไฟล์ที่ดีมากนะครับถ้าสมมุติเราไปเตรียมในสารละลายที่เป็นน้ำปุ๊บตัวนี้มันจะไม่หยุดแค่ตัวนี้นะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาต่อไปโดยตัวนี้มันจะไปเกิดปฏิกิริยา substitution กับน้ำนะครับซึ่งน้ำมันเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้จริงไหมนะฮะมันจะไปดึงไฮโดรเจนออกมานะครับดึงไฮโดรเจนออกมานะครับทำให้เกิดกลายเป็นเทอร์มินอลแอลไคเหมือนเดิมนะครับทำให้ปฏิกิริยานี้มันไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้นะครับก็คือตัวนี้มันจะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ถ้ามันเตรียมในน้ำเพราะว่ามันจะไปดึงไฮโดรเจนจากน้ำนะครับเกิดกลายเป็นเทอร์มินอลแอลไคเช่นเดียวกันสรุปก่อนจบนะครับก็คือปฏิกิริยากับไอออนของโลหะตรงนี้นะครับมีความสำคัญมากเพราะมันใช้แยกระหว่างนอนเทอร์มินอลแอลไคกับเทอร์มินอลแอลไคนะครับถ้าตัวที่เป็นเทอร์มินอลแอลไคทำปฏิกิริยากับไอออนของโลหะมันจะเกิดเป็นถ้าทำกับซิลเวอร์จะเรียกว่าซิลเวอร์แอลไคไนน์นะครับถ้าทำกับคอปเปอร์ก็จะเป็นคอปเปอร์แอลไคไนน์ซึ่งทั้งสองตัวนี้มันจะเป็นตะกอนสีขาวตกลงมาดังนั้นถ้าเป็นเทอร์มินอลแอลไคปฏิกิริยานี้ปุ๊บสิ่งที่เราจะเห็นได้นะครับสังเกตเห็นได้ก็คือตะกอนสีขาวตกลงมานะครับซึ่งน้องจะเห็นว่ามันจะเกิดเป็นสารที่เป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมที่มันคล้ายๆกันก็จะมีโซเดียมแอลไคไนน์ตัวเนี้ยนะครับซึ่งเมื่อกี้สองตัวเมื่อกี้สามารถทำปฏิกิริยาในสารละลายที่เป็นน้ำได้นะครับมันสามารถเกิดได้ปกติเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ละลายน้ำแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับมันไม่สามารถเตรียมในสารละลายที่เป็นน้ำได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเกิดตัวนี้ปุ๊บนะครับถ้าเป็นสารละลายที่มีน้ำปุ๊บตัวนี้มันจะไปแย่งไฮโดรเจนจากน้ำเกิดขึ้นนะครับทำให้มันเกิดกลายเป็นไฮดรอกไซด์ไฮดรอกไซด์เนี่ยก็จะไปจับกับโซเดียมกลายเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับแล้วตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็กลับมาเป็นเทอร์มินอลแอลไคเหมือนเดิมก็คือสารตั้งต้นเหมือนเดิมเห็นไหมแล้วเราจะทำเพื่ออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเตรียมตัวนี้เตรียมนิวคลีโอไฟล์ที่เป็น
ตัวแอลคายลบอย่างเงี้ยนะครับเราไม่สามารถเตรียมในน้ําได้นะครับจําไว้เลยนะครับจําสําคัญมากนะครับไม่สามารถเตรียมในน้ําได้เพราะถ้าเตรียมในน้ําปุ๊บมันจะกลับกลายเป็นเทอร์มินอลแอลคายจริงก็บงเลยนะครับอุตส่าห์ทำตั้งนานปุ๊บสิ่งที่กลับมาได้ปุ๊บกลายเป็นสารตั้งต้นเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับก็จบเรื่องปฏิกิริยาของแอลคายโดยสมบูรณ์แล้วนะครับ